และร้อยลีลาพาสะพรึงและเบบี้ไมล์ความสวยไม่มีแต่ว่าเซ็กซี่มากเจอกันอีกแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดๆกับโอ้สตีวีไปอุ๊บกันให้สุดไปอุ๊บกันให้เสร็จข่าวแรกมันอุ๊บมากเลยเนี่ยอะไรหรอก็คุณนายนุ่นน่ะสิไปทำอะไรให้คุณตอดเขากลัวก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยได้ดีมั่งกันนะว่าพี่ป๋ออ่ะเขาไปทำอะไรให้พี่เอ๋เขาแบบว่าสะเทือนใจหรือว่าเขาจะจับได้ว่าพี่ป๋อมีกิ๊กกดไลค์กันทั่วบ้านทั่วเมืองกับฉากที่ลำยองกระโดดน้ำลงคลองตามไปเก็บโหลยาดองดีใจค่ะดีใจฉากนี้ถ่ายทั้งหมด4วันที่ได้ครบทั้งฉากไงค่ะตอนที่กระโดดลงไปเรามีคิดท่าก่อนไหมจริงๆหลายคนอยากคือวิ่งเป็นชาวบ้านที่แบบอุ๊ยมันคลองก็ต้องถกขาอ้าขาอะไรเงี้ยค่ะได้ดูมั้งไหมพี่นุ่นดูบ้างอ่ะดูแวบๆเดินมาแวบๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเซลบ้างไหมคะเขาก็น่ากลัวส่วนปอณัฐวุฒิก็บอกว่าฉากตบลำยองจนหน้าหันก็ทำเอาเมียตัวจริงอย่างเอ๋พรทิพย์สะเทือนใจเอ๋บอกว่าพี่ตบแรงขนาดนี้เลยเหรอเสียงแบบว่าเสียวแทนนุ่นมากเลยเขาก็ร้องไห้นะครับเขาก็ร้องไห้เขาก็แบบเออพี่เล่นดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถามเอ๋ตรงๆว่าเฮ้ยเออเป็นไงมั่งติมาได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเวลาเขาติเราก็ไม่ฟังหรอกเราไม่ชอบเราชอบคำชมในละครมีเมียขี้เมาแต่เมียในชีวิตจริงอย่างเอ๋พรทิพย์ขยันทำมาหากินฟุดฟุดเพราะทำน้ำพริกขายยี่ห้อแม่ลูกอ่อนซึ่งเอ๋บอกว่าขายดีเวอร์ตำกันแทบไม่ทันขายดีจริงๆคือพอเปิดรอบขายครั้งแรกก็วันเดียวขายหมดเลยเป็นตาแดงแห้งกรอบๆที่บ่อชอบนะที่บ่อคือกินดูทีวีอย่างเงี้ยดูทีวีแล้วกินกินกุ๊บกุ๊บกรอบกรอบหมดขวดอย่างเงี้ยไม่จ่ายด้วยตังไม่จ่ายด้วยตังเบลล่าราณีเผยอาการแขนหักจากอุบัติเหตุรถชนดีขึ้นมากรอผ่าตัดเอาเหล็กดามออกก็คือตอนนี้ก็คือทายาอย่างเดียวก่อนเพราะว่ายังไงต้องรอแบบเอาเหล็กออกอยู่แล้วก็จะผ่าทับรอยเดิมค่ะ ผ่านสนามบินดังไหมสุวรรณภูมิกับดอนเมืองอ่ะไม่ดังต่างจังหวัดดังค่ะ BTS ดังอะไรอย่างเงี้ยบุ๋มปนัดดาเป็นห่วงติ้งน็อตรถคว่ำขณะแข่งขันที่ออสเตรเลียตอนนี้กลับมารักษาตัวที่ไทยแล้วแล้วที่หลุดโค้งออกมาก็กระแทกเข้ากับกองยางเต็มๆตรงหัวไหล่ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยก็คือแตกกระเทาะออกมาเป็นแผ่นเลยเหมือนจะโชคดีก็คือว่าไม่ต้องผ่าตัดอะไรรอมันประสานได้เองเขาเจ็บบ่อยขนาดนี้แล้วอยากจะให้เขาหยุดพักไหมไม่เพราะมันคืออาชีพเขาพวกผมก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าติ้งโน้ตเนี่ยถ้าไม่แข่งรถจะทำอะไรมันเป็นห่วงทุกครั้งทุกสนามที่เขาลงก็จะอธิษฐานตลอดว่าอย่าให้เป็นอะไรฟุ๊บเธอมีปืนด้วยเหรอใช่ฉันมีปืนฉันก็มีปืนเหมือนกันเฮ้ยแสดงว่าเรามีกันและกันไงเฮ้ยเหมือนกับติ้งโน้ตกับพี่บุ๋มเลยอ่ะดูสิฮะต้นจับแก้วไม่ค่อยถนัดเลยนะฮะแหวนเพชรมันรั้งมือนะฮะกี่กะรัตแล้วคะ30กว่าเองค่ะ30กว่านี่พูดถึงรอบเอวหรืออายุอะคะอุ๊ยดูนั่นสิคุณก๊อฟแห่งฟลาเบล่าวันนี้ควงภรรยาคุณปอศรีกัญญามาด้วยอู้นั่นฮะนั่นฮะคุณคราวดีอะฮะทำไมกับใครฮะได้ไม่คุ้นหน้าหนุ่มคนนั้นเลยฮะเย็นก็ไม่คุ้นเหมือนกันค่ะคุณก๊อฟณชนกรัตนทารสเจ้าของร้านอาหารฟาลาเบล่าเผยว่าเวลาเครียดก็ได้ภรรยาปอศรีกัญญาเจ้าแม่คิฟลิงนี่แหละช่วยปลดปล่อยความเครียดคนนี้เขาเอนเตอร์เทนผมเก่งผมลืมทุกทียังไงคะยังไงคะพี่ต่อมาบอกแล้วจะมีแบบข่าวดีไหมเรื่องน้องปีนี้ไม่นานมั้งนะพี่ปอตั้งเป้าสักกี่คนคะคนเดียวพอมั้งคะพอฮะคนนี้ก็ลูกเหมือนกันคนนี้ก็ลูกเหมือนกันหัวใจของสาวคลาวเดียจักรพันธ์เป็นสีชมพูมากๆตั้งแต่ปลูกต้นรักครั้งใหม่กับนักธุรกิจชาวพม่าอองทีฮาโดยทั้งคู่ควงแขนกันมายืนยันความสวีทเวอร์แฟนชื่ออองค่ะคบกันได้4ปีแล้วค่ะเพื่อนเรารู้จักด้วยกันก็คือแบบส่วนใหญ่เพื่อนเราก็เพื่อนเขาเหมือนกันเขาก็เข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยเขาปิ้งผมมากกว่าครับเขาปิ้งผมมากกว่าครับไม่จริงอ่ะไม่จริงเชื่อเขาดีกว่าค่ะเขาปิ้งเราก่อนค่ะ
ไม่บ่อยนักที่สาวจากบ้านเดอะสตาร์เชอรีนน้องสาวนิชคุณจะได้มางานเปิดตัวรถยนต์พอได้มาร่วมงานแถลงข่าว All New Yaris Press Conference ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วณเซ็นเตอร์เวิลด์ไลท์ฮอลล์ชั้น8เซ็นเตอร์เวิลด์ก็ทำเอาเชอรีนออกอาการตื่นเต้นสุดๆที่ได้ยนต์โฉมรถยนต์ Toyota Sport Hatchback รุ่นใหม่ล่าสุดที่ตอบสนองทุกความต้องการของไลฟ์สไตล์คนเมืองก่อนคนอื่นแถมยังได้อัปเดตเรื่องเทคโนโลยีรถยนต์กลับบ้านไปด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจค่ะเพราะเขาดูเปิดตัวยิ่งใหญ่อะค่ะมีการบอกรายละเอียดเรื่องรถอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจเนาะแบบในตัวรถมีอะไรแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเราชอบรถประมาณไหนจริงๆชอบรถเล็กค่ะชอบรถที่รู้สึกว่าขับไปไหนสะดวกจอดก็ง่ายเข้าซอยเล็กๆอะไรเงี้ยได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยมีสตินะคะในการขับขี่พยายามอย่าเล่นโทรศัพท์หรือว่าทำอะไรกิจกรรมบนรถเยอะนะคะคนนั่งไปข้างๆก็ช่วยดูคนขับด้วยก็ได้ค่ะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะพักแป๊บๆช่วงหน้าจะพาไปตรวจแฟชั่นกันใช่แล้วใครจะได้ไฟเขียวไฟแดงต้องรอลุ้นกันนะคะและปุ๊บแซ่บสุดท้ายกับปุ๊บยี่ห้าปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดได้เวลาแจกไฟใครแต่งตัวโดนใจฟุดๆกันแล้วเตยจรินทร์พรมาในชุดเดรสสวยเตะตากับเทรนด์ปากแดงสุดดักของเตยเขาอย่างจังปากสดผมสวยเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเข้ากันเป๊ะเลยต้องรีบฟาดไฟเขียวให้ว้าวแต้วณัฐพรเลิฟลุคนี้ของสาวแต้วมากๆดูเรียบร้อยหรูหราไปทั้งตัวมีแอบโชว์ไหล่เนียนสวยเซ็กซี่แบบพอดีพอดีแบบเนี้ยมีให้ไฟเขียวแล้วจะให้ไฟอะไรล่ะพลอยชวพรไฮโซสาวสุดแซ่บที่ดูลุคโดยรวมอาจจะยังไม่ว้าวแต่พอนางหมุนตัวงามๆให้ดูเท่านั้นแหละชุดดูเปรี้ยวเซ็กซี่ขึ้นมาทันทีรองเท้าสไตล์ลอฟเฟอร์ก็ดูเท่ฟาดไฟเขียวให้เลยค่ะว้าวแหมวันนี้ได้ไฟเขียวกันไปหมดเลยค่ะดีแล้วไม่ต้องฝ่าไฟแดงนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดๆกอดOh!